คือประเด็นที่ผมรู้สึกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะทำให้มันชัดด้านจริงเป็นประเด็นที่ผมวิจารณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของความหมายของตัวระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยแหละอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะว่าระบอบนี้คืออะไรถ้าอ่านคำนิยามกลางและอ่านความเห็นส่วนตัวครบ9คนรู้สึกเราอยู่ในระบอบอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามใช่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยในคำนิยามที่เป็นของกลางเนี่ยนะครับท่านไม่ได้อธิบายความหมายของตัวระบอบนี้เลยท่านแค่จะบอกว่าโอเคมันมีองค์ประกอบ2อย่างก็คือ1ก็เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับ2คืออันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบอกรูปแบบของรัฐว่าเป็นราชอาณาจักรมีพระมหากษัตริย์ก็พูดเท่านี้ซึ่งไม่ได้บอกอะไรเลยคือไม่ได้บอกแล้วมันคืออะไรหลังเนี่ยศาลก็โยงไปถึงสถานะของพระมหากษัตริย์เลยไปโยงถึงสถานะที่เคารพสักการะและละเมิดมิได้ไปเลยมาตรา6ถูกไหมฮะมาตรา6ไปเลยแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรคือลักษณะของตัวระบอบนี้คนที่พยายามอธิบายลักษณะตัวระบอบนี้ผมไปเจอในคำนิยามส่วนตนนะครับก็คืออาจารย์นครินทร์พยายามอธิบายแต่ว่าคำอธิบายเนี่ยมันก็ไม่ให้ความกระจ่างครับคือคำอธิบายเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่ามีองค์ประกอบก็คือ1เป็นรัฐเดี่ยวราชอาณาจักรรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ซ้ำด้วยนะฮะซ้ำกับชื่อระบอบด้วยนะฮะอำนาจที่ตายเป็นของประชาชนแล้วก็มีความคุ้มกันพระมหากษัตริย์ซึ่งมันก็ทำไมยังไม่ทำให้เราเห็นว่าแล้วตกลงการทำนี่เป็นการกระทำเนี่ยมันไปล้มล้างตัวระบอบนี้ยังไงแต่ว่าถ้าเราอ่านทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับศาลจะมองว่าระบอบนี้สถานของมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับ เป็นสถานะซึ่งจะไปลดถอนไม่ได้ศาลมองแบบนั้นถ้าเราพยายามเข้าใจนะฮะคือศาลไม่ได้อธิบายระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคืออะไรแต่ศาลเน้นถึงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องหรือมันรับกับคดีลานพญานาคที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าประชาธิปไตยจะโหดแคบลงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขจะขยายขึ้นซึ่งมันเป็นแนวโน้มมาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ 4-5 ปีมานี้อยู่แล้วในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นคดีที่มันกันพรรคการเมืองซึ่งอันนั้นคือไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญในเชิงกลไกสถาบันการเมืองเพราะว่าพรรคเหล่านี้เขาไม่ได้แตะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นไอ้คดีล้มล้างสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความประหลาดเป็นอีกแบบนึงที่เราเคยวิจารณ์ไปแต่ตอนนี้จะเป็นประเด็นเรื่องสถาบันขยับเข้ามาประเด็นมันจะขยับไปเรื่องสถาบันศาลพูดถึงเรื่องของสถานะของพระมหากษัตริย์ขึ้นมาแต่ว่าแม้จะพูดถึงฐานะพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ไม่มีความชัดเจนในเชิงคำอธิบายผมว่าไม่ชัดเจนยังไงคือศาลพยายามจะอ้างอิงมาตรา6หรือมาตราที่บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ว่าอันนี้มันเป็นสถานะนะฮะแต่ถามว่าแล้วสถานะอันนี้มันไปเกี่ยวพันกับ112ยังไงศาลเชื่อม2อันนี้เข้าด้วยกันเลยไม่มีคำอธิบายว่าแล้วมันเชื่อมกันยังไงทำไมผมถึงพูดแบบนี้ฮะแล้วประเด็นนี้มันประเด็นที่มันไม่มีใครพูดอ่ะคือไม่ได้เคลียร์บทบัญญัติมาตรานี้มาตรา6ว่าหมายความว่ายังไงมาตรานี้เนี่ยนะครับบทบัญญัติในมาตรา6 250เนี่ยใช้ถ้อยคำเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่เหมือนกับมาตราอื่นนะฮะใช้คำว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้มาตราอื่นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องพระมหากษัตริย์จะพูดถึงในทางที่เป็นตำแหน่งคือพระมหากษัตริย์ทรงดำรงแหน่งจอมทัพไทยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการอะไรล่ะครับประกาศในการที่จะตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายใช้ว่ามหากษัตริย์หมดเลยฮะมีมาตรานี้มาตราเดียวใช้ว่าองค์พระมหากษัตริย์อ้าวเหรอฮะใช่ฮะลองดูรัฐธรรมนูญไปดูสิมีมาตราเดียวใช่ว่าองค์พระมหากษัตริย์มีมาทุกฉบับมีมาทุกฉบับเลยครับจะมีฉบับเดียวที่เขียนว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งอันนั้นเป็นรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี15หลังรัฐจอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองซึ่งอันนั้นเขียนไม่ค่อยถูกหรอกที่เขาเขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์อันนี้เป๊ะตามรูปรอยที่มีตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่2แล้วก็ใช้ทุกฉบับครับถ้าไม่นับไปรัฐธรรมนูญอันนั้นนะใช้แบบนี้เลยฮะอันอื่นเรียกว่าพระมหากษัตริย์คำถามว่าองค์พระมหากษัตริย์ตรงนี้มีนัยยะยังไงนะฮะอันแรกก็คือเขามุ่งหมายถึงตัวพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นครับพระองค์นั้นไม่ได้มุ่งหมายถึงตัวตำแหน่งพระมหากษัตริย์หมายถึงพระมหากษัตริย์องค์นั้นนะที่องค์ที่ครองราชนั่นแหละนะว่าดำรงอยู่ในเป็นที่เคารพสักการะคำว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้เนี่ยหมายถึงจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้อันนี้มันเป็นสถานะพระมหากษัตริย์ซึ่งมีในรัฐธรรมนูญประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นในโลกเป็นเรื่องปกติเขาไม่ให้ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ให้กล่าวหาพระมหากษัตริย์
คำว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้นะฮะเป็นคำโดยเฉพาะนะฮะแล้วอันนี้ใช้มาตั้งแต่ตอนรัฐธรรมนูญสยาม10ธันวาคม2475มันมีการอภิปรายกันด้วยนะครับว่าเดิมทีร่างแรกใช้ว่าพระองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาตัดคำว่าพระออกเลยหรือว่าองค์พระมหากษัตริย์อันนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า the person of the king นะฮะคำว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยที่เป็นที่รักสักการะเนี่ยนะครับใช้คำว่าองค์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมการเขียนรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากในยุโรปครับเพราะว่าเขาถือพระมหากษัตริย์เนี่ยในยุโรปเนี่ยคือตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพนะฮะเป็นเหมือนกับได้รับความชอบธรรมหรืออำนาจในการปกครองเนี่ยมาจากพระเจ้าตามทฤษฎีเทวสิทธิ์นะนะฮะเพราะนั้นพระองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยบอดี้เนี่ยจึงศักดิ์สิทธิ์คือคำเดิมเนี่ยไอ้คำว่าเคารพสักการะนี่เป็นคำที่แปลเป็นไทยนะฮะคำเดิมเนี่ยคือคำว่า sacred ที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์คำนี้เป็นคำที่อยู่ในรัฐธรรมนูญยุโรปนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยรัฐธรรมนูญเมจิเนี่ยเอามาเขียนนะฮะบังเอิญการเขียนในญี่ปุ่นน่ะมันไปรับกับธรรมเนียมของญี่ปุ่นพอดีที่พระมหากษัตริย์น่ะสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์มันก็เลยเข้ากันใช่ไหมฮะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยนะครับหรือรัฐธรรมนูญยุโรปเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญในยุคสมัยที่อำนาจอธิปไตยอ่ะเป็นของพระมหากษัตริย์ตอนแรกนะฮะยังไม่ได้เป็นของประชาชนหรอกนะเป็นของพระมหากษัตริย์หรือถ้าเป็นของประชาชนเนี่ยครับอธิบายเนี่ยนะครับอันนี้มันก็อธิบายให้มันรับกับเรื่องหน้าที่ใดของประชาชนแต่เดิมอ่ะมันเป็นแบบนั้นทีนี้มันก็เลยตกทอดสืบมาว่าตัวประมุขของรัฐที่เป็นมหากษัตริย์นั้นเนี่ยพออยู่ในสถานะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครจะไปฟ้องไม่ได้มันเป็นความคุ้มกันไม่ให้ใครฟ้องมันก็เลยเขียนเนี่ยต่อเนื่องกันมานะฮะรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เขียนนี่คือรัฐธรรมนูญโปแลนด์นะครับ1789ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนะฮะถัดจากนั้นก็คือรัฐธรรมนูญต่างๆในยุโรปในต้นในช่วงศตวรรษที่19นะฮะตอนต้นศตวรรษที่19รัฐธรรมนูญของเยอรมนีที่เป็นแว่นแคว้นต่างๆที่ยังไม่รวมประเทศเนี่ยเขียนหมดเลยนะฮะญี่ปุ่นไปเอามายุคสมัยนั้นในรัฐธรรมนูญเมจิทีนี้ของเราอะตอนที่เราเอามาเนี่ยนะครับเราเอามาเนี่ยในช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะฮะคนที่เอามาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าโอเคคนญี่ปุ่นคนเยอรมันเนี่ยเขานับถือพระจักรพรรดิเราก็เอามาด้วยเพราะนั้นไอ้บทบัญญัติมาตรานี้มันเอามาจากต่างประเทศไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่เกิดขึ้นจากธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยครับอันเนี้ยแต่เดิมอ่ะมันมาจากต่างประเทศไม่ฮะแต่ว่าพอเอาเข้ามาแล้วว่าพอเราแปลเนี่ยเปลี่ยนคำว่าสถานะศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะเนี่ยมันก็รับกับสถานะของมหากษัตริย์ที่เรามีมาแต่เดิมแต่เราต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ตัวอำนาจอ่ะอธิปไตยไม่ได้เป็นของมหากษัตริย์เป็นของปวงชนการตีความมากเนี่ยต้องตีความให้รับกันก็คือต้องตีความว่าการที่มหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับพระองค์อ่ะจะได้รับการคุ้มครองคือไม่ถูกฟ้องซึ่งมีคนบอกว่าทำไมฟ้องมหากษัตริย์ไม่ได้ธรรมเนียมของประเทศที่มหากษัตริย์เนี่ยฟ้องไม่ได้นะครับนี่นะของเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกอ่ะที่ให้ฟ้องไม่ให้ฟ้องศาลแต่ให้ฟ้องไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วต่อมาเลิกไปตอนที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญคณะราษฎรปฐมรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เลิกไปถูกไหมรัฐธรรมนูญฉบับที่สองก็เขียนแบบนี้เรื่อยมานะฮะในชั้นของการร่างอ่ะนะครับก็ไม่ได้มีการอภิปรายในความหมายแต่ว่าหลักก็คือโอเคเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็ไม่ให้ใครฟ้องซึ่งอันเนี้ยไม่อาจเถียงกันได้ว่าควรเป็นยังไงนะแต่ว่าผมแค่ให้ข้อมูลว่าทุกอันเป็นแบบนี้ทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับสถานะอันเนี้ยมันค่อยเลือนไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่าอยู่ในอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเป็นที่เคารพสักการะเนี่ยบางประเทศเขาก็เลิกไปแล้วล่าสุดที่เลิกไปนี่คือนอร์เวย์เนี่ยเขามองว่าพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับไม่อยู่ในที่เป็นนักบุญหรือรับอานัตมาจากพระเจ้าอีกต่อไปแล้วอำนาจเป็นของประชาชนเพราะนั้นเขาจะตัดส่วนที่บอกว่าเป็นที่เคารพสักการะหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทิ้งเหลือแต่ฟ้องร้องไม่ได้แทนและที่ฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้กระทำการเองการกระทำเนี่ยมีโคโลนามรับสนองครับตามหลักดิงแคนดูโนรองพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเองการทำมาทำไปตามที่มีคนเสนอมาตามแบบพิธีเมื่อพระองค์ไม่ทำอะไรเองมีทำไปตามคนเสนอมาก็ไม่ต้องไม่ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์นี่คือความเข้าใจที่มีมาแต่แรกเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็พัฒนาไปตามตัวระบอบการปกครองด้วยมันไม่ได้สถิตนิ่งอยู่ว่าพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าหรือว่าเป็นเทวสิทธิ์อะไรเหมือนเดิมไม่นั้นนอร์เวย์เขาจะเลิกไปยังไงอ่ะบังเอิญที่ผมหยิบประเด็นนี้เพราะว่ามีตุลาการท่านนึงในคำนิยมส่วนตนของท่านน่ะท่านก็ไปค้นมาว่าประเทศไหนเขียนแบบนี้บ้างมีอยู่4 5 5 6ประเทศในยุโรปเขียนแบบนี้สถานะมหากษัตริย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่าโอเค
มันไม่ได้เราเขียนประเทศเดียวในประเทศอื่นเขาเขียนแต่ท่านไม่ได้ไปลงไปดูในเชิงลึกว่าความหมายมันคืออะไรเพียงจะบอกว่าทุกประเทศเขามีโทษใช่แล้วก็นอร์เวย์เนี่ยท่านบังเอิญท่านไม่ได้อ้างข้อมูลที่อัปเดตที่สุดเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาแก้เรื่องนี้ไปเมื่อสัก2018เนี่ยนะครับสัก5-6 ปีก่อนนะเขาแก้เรื่องนี้ไปใช่ไหมครับก็นี่คือคำอธิบายทีนี้ปัญหาเรื่องนี้คือว่าศาลนูนเนี่ยในคำวินิจฉัยเนี่ยเขียนสั้นๆไม่สองสามบรรทัดนะพอเขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์ที่เคารพสักการะเนี่ยนะฮะท่านไปขยายตรงนี้ไปเชื่อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยคือเอาสถานะเคารพสักการะเนี่ยที่ให้รัฐนูนให้ไว้เฉพาะแต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยไปเลยไปถึงสถาบันซึ่งผมรู้สึกว่าการขยายไปอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายอาญา112เนี่ยที่คุ้มครองพระราชินีพระราชทายาทกับผู้สำเร็จเลยออกไปสามตำแหน่งเนี่ยมันยืนยันการอนุโลมเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าจะว่ากันไปเนี่ยตำแหน่งที่ต้องคุ้มครองเนี่ยคือประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์แล้วตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความเห็นว่ากิตติยศของประมุขของรัฐเนี่ยนะครับต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผมเห็นแบบนี้นะฮะตำแหน่งอื่นเนี่ย อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นที่เขียนเอาไว้นี่เป็นการเขียนเพราะเห็นว่าตำแหน่งอื่นๆนั้นเนี่ยสัมพันธ์ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เท่านั้นพระราชินีรัชทายาทถูกไหมฮะแต่ว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดให้พระราชินีรัชทายาทอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะแล้วผู้ใดจะละเมิดมิได้เหมือนกับองค์พระมหากษัตริย์นี่มันมีนัยยะต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วจะเคร่งครัดกับการตีความการใช้และเทคในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะอนุโลมไปเนี่ยก็ต้องaware หรือระวังว่าตัวบทเขาใช้คำนี้เขาใช้ว่าองค์พระมหากษัตริย์นะฮะไม่ได้หมายไม่ได้ใช้เป็นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ครับที่จะถูกฟ้องร้องไม่ได้ก็คือองค์พระมหากษัตริย์ใช่ฮะที่ฟ้องไม่ได้คือองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งองค์ท่านก็คือองค์ซึ่งครองตำแหน่งในตอนนั้นนะครับถูกฟ้องร้องไม่ได้การฟ้องร้องไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ112ไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยว112ศาลพยายามไปโยงคือความจริงในการที่ศาลโยงอันนี้มันทำให้ผมหวนนึกถึงรัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุ่นอันนี้มันอาจจะเป็นความเป็นเอเชียด้วยคือสมัยรัฐธรรมนูญเมจิอ่ะมันมีคำอธิบายในทางตำรานะว่าการที่รัฐธรรมนูญเขียนแบบนี้ก็เท่ากับใครจะมาหมิ่นพระเกียรติพระจักรพรรดิไม่ได้เลยมันมีคำอธิบายแบบนี้อยู่ไม่ใช่ไม่มีนะฮะแล้วญี่ปุ่นน่ะจะก่อนสงครามโลกก่อนแพ้สงครามอ่ะนะฮะสถานะของพระจักรพรรดิน่ะสูงส่งมากแต่นู่นของเขาเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่อำนาจอ่ะอธิปไตยอ่ะเป็นของจักรพรรดินะครับมันจะรับกันพอดีมันเป็นของจักรพรรดิแต่ของเราอ่ะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้มีที่ไหนเขียนได้เป็นของพระมหากษัตริย์มีแต่การตีความของนักวิชาการบางท่านว่าเป็นของพระมหากษัตริย์กับประชาชนร่วมกันหรือบอกว่าถ้าเกิดตอนรัฐประหารก็กลับไปสู่พระมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่มีหลักฐานในรัฐธรรมนูญยืนยันตรงนี้ในทางกลับการหลักฐานรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยืนยันว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยหรือเป็นของปวงชนชาวไทยผมคิดว่าถ้าเกิดจะตีความแบบนั้นน่ะลักษณะแบบญี่ปุ่นน่ะก็ควรต้องเขียนแบบรุ่นเมจิว่าอำนาจอธิปไตยอ่ะเป็นของพระมหากษัตริย์กลับไปเป็นเหมือนกับระบอบแบบสมุญญาสิทธิราชหรือว่าระบอบซึ่งเป็นเหมือนกับปรมิตายาสิทธิราชน่ะหรือระบอบที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งรองรับอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นตัวอักษรเท่านั้นแต่อำนาจนั้นเป็นของพระองค์อยู่เรียกว่าอะไรนะปรมิตเขาบางทีเรียกว่าเป็นปรมิตายาสิทธิราช limited monarchy ก็คือพระมหากษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่มากนะครับแล้วก็อำนาจของรัฐเนี่ยยังเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่ประมาณนั้นทีนี้ของเราในอำนาจรัฐเนี่ยเราประกาศแล้วว่าเป็นของประชาชนไงพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้การใช้ก็หมายถึงพระองค์ก็ใช้ผ่านองค์กรของรัฐด้วยนะครับแล้วก็มีคนเสนอมีคือพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจคือพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอันนี้โดยพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ออกกฎหมายเองตัดสินคดีเองหรือบริหารเองนะครับแล้วผู้ที่รับผิดชอบก็คือผู้ลงนามก็ผู้ลงนามเลยครับเพราะนั้นจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้มันก็รับกับระบบแบบนี้ถ้าเกิดตีอ่ะคือละเมิดไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็ทำไปตามการเสนอแนะไงครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าระบอบมันเปลี่ยนในปี60นะฮะจริงๆมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่60ได้เปลี่ยนเยอะเราค่อยว่าอีกทีนึงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสายตีความเนี้ยไอ้คำว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนน่ะสายมันได้แค่ควรไม่ควรแค่อ้างอิงอ่ะเขียนเอาไว้แบบทุกคนก็เขียนน่ะแต่ไม่มีนัยยะหรือไม่มีความหมายอะไรเลยในการที่จะมาบ่งชี้ถึงเรื่องของตัวลักษณะของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นแกนอันนึงที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเราคือศาลให้น้ำหนักอันนี้มันไม่บาลานซ์กันอ่ะ
ระหว่างประชาธิปไตยกับอันนี้ทหารเป็นประมุขอ่ะอันนี้คือปัญหาแล้วขยายไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้พอไปแบบนี้ศาลก็เลยบอกว่าสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยล่วงละเมิดไม่ได้ไปด้วย112ก็มีขึ้นเพื่อไม่ให้ใครล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นคุณก็กำหนดโทษการไปเปลี่ยนแปลงโทษอันนี้ก็จะบอกคุณไปลดทอนสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้มีตุลาการเขียนไว้เยอะเลยครับแทบจะทั้งนั้นเลยครับคำว่าลดทอนสถานะเนี่ยปรากฏอยู่ในคำนี้คำความเห็นส่วนตนเนี่ยนะฮะหลายท่านมากเลยแล้วอ้างคณะปฏิรูป2519ด้วยเออผมไม่แน่ใจว่ามีใครอ้างไหมมีบางคนอ้างมีอ้างใช่ไหมเออจำไม่ได้จะมีเหตุผลของคณะปฏิรูปก็คือเพิ่มโทษเพราะเดี๋ยวจะแบบใช่แต่ที่ศาลนั้นท่านอ้างเนี่ยท่านก็คือไปโยงกับเรื่องของคดี112ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อปี55ไงครับคือคดีคือปี55มันมีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญครับว่าประมวลอาญามาตรา112มันขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญในยุคสมัยนั้นบอกไม่ขัดถูกต้องแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราพอสมควรแก่เหตุยังไงโทษที่ลงคือเอาจริงนะผมว่าประเด็นเรื่องกำหนดเหตุเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษประเด็นย้ายหมวดพวกนี้มันเถียงกันทั้งนั้นแหละครับว่าโอเคมันจะมีความเหมาะสมในการกำหนดตัวบทยังไงนะฮะแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าคนที่มีอะไรล่ะครับมีความรู้สึกนึกคิดเป็นปกติธรรมดาทั่วไปน่าจะต้องรู้ใช่ไหมว่าโทษจำคุก15ปีมันรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุมากไม่มีที่ไหนในโลกที่โทษแรงแบบขนาดประเทศสมมุติยาสิทธิราชยังไม่เท่าที่เลยซาอูก็ไม่เท่านี้ครับซาอูก็ไม่เท่านี้โทษสูงสุดของเราเนี่ยน่าจะสูงสุดในโลกตอนนี้ฮะทีนี้ก็มีตุลาการเขาอ้างประเทศอื่นก็มีคือผมก็ไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นไม่มีก็มีประเทศอื่นก็มีเขามีเขาก็ใช้บางทีก็ไม่ใช้ถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เลยประมาณนี้นะฮะหรือถ้าใช้ก็โทษก็จะปรับหรืออะไรประมาณนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดแบบที่เป็นอยู่นับรายกรรมจำคุก50ปีเลยประมาณนี้มันไม่ได้มีหน้าแบบนั้นเพราะนั้นไอ้โทษน่ะผมรู้สึกว่ายังไงเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนหรอกถ้าเราจะพูดกันกับตัวระบอบนะฮะคือผมเข้าใจว่าลักษณะของระบอบอ่ะรูปของรัฐมันไม่ให้เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนผ่านภายใต้รัฐธรรมนูญน่ะไม่ได้เราต้องมีรัฐที่เป็นราชอาณาจักรตามไอเดียโลจีของตัวระบอบแต่ว่ามันมีประชาธิปไตยกำกับอยู่ด้วยไงมันจะต้องดูให้มัน2อันให้มันบาลานซ์กันแล้วเราจะอธิบายยังไงคือสมมติว่าฐานว่าลดทอนสถานะแปลว่าถ้างั้นต่อไปเนี่ยไปแก้112เนี่ยนะครับทำให้สถานะของสัตว์เนี่ยยิ่งไปกว่านี้ไม่ใช่สถานะไปถึงก็ตัวโทษหนักไปกว่านี้ได้ใช่ไหมมันก็บอกว่ามีคนเสนอเช่นจำคุกเปลี่ยนเป็น15ปีถึง50ปีถ้ามีคนเสนองั้นศาลจะค้านมั้ยมีสงสัยผมว่านะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการกระทำล้มล้างต้องไปตรวจสอบว่าสภาจะแก้ไหมแล้วค่อยไปดูตอนนั้นผมคิดว่าจะออกแบบนั้นนะอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่ล้มล้างนี่อันนี้ทำให้สถานะทำให้คนหวาดกลัวโทษมากขึ้นจะได้ไม่มีใครกล้ากระทำความผิดอันนี้แต่ว่าที่ศาลใช้ในความเห็นส่วนตนใช้ท่านก็บอกว่าเนี่ยการกระทำนี้มันเป็นการทำร้ายจิตใจปวงชนชาวไทยการกระทำของพรรคก้าวไกลจึงเป็นการใช้วิธีการซ่อนเร้นผ่านกระบวนการนิติบัญญัติอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่านี้มันมีลักษณะเป็นการใช้คำซึ่งมันดูกล่าวหาดูเหมือนกับรุนแรงไปนิดนึงในความเห็นผมนะในความเห็นส่วนตนนะถ้าจะว่าไปสิ่งที่ผมดิ้งคือการอธิบายว่าอะไรฮะเขาปิดทางหมดเลยว่าถ้าเขาปิดเนี่ยมันก็ว่าปิดทางว่าถ้าโดยตีชมโดยสุจริตอะไรต่างๆนี่ทำไม่ได้คือหนึ่งย้ายหนึ่งตั้งแต่ย้ายหมวดเลยคือตอนที่ผมนั่งฟังคำวินิจฉัยเนี่ยผมก็ยังนั่งนึกโอ้โหนี่เอาตั้งแต่ย้ายหมวดเลยนะย้ายหมวดไม่ได้แสดงว่าคือไอ้ย้ายหมวดก่อนมันทำลายใช่เอาออกจากความมั่นคงทั้งที่ทุกคนที่เขาเสนอกันมาตอนนั้นมาแต่นิติราชแล้วก็อาจารย์คณิตชุดอะไรเดี๋ยวนะของอาจารย์ของท่านคณิตคออปเนี่ยเขาไม่ได้เสนอย้ายหมวดเขาเสนอเรื่องกลับไปใช้โทษเดิมแล้วก็เวลาจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยให้มีผู้แทนพระองค์รับมอบอำนาจเป็นคนดำเนินคดีเพื่อไม่ให้ใครฟ้องก็ได้ไอ้การที่เราย้ายใช่ใช่มั่นคงเนี่ยใช่จุดประสงค์สำคัญคือไม่ใช่ใครก็ไปฟ้องได้ทั่วแล้วนะจ๊ะใช่คือมันฟ้องแต่ศาลน่ะกลับบอกว่าไม่ได้ศาลบอกว่าศาลได้ใช้คำค่อนข้างแรงอันนี้คือศาลว่าไอ้การย้ายหมวดเนี่ยมันเท่ากับเป็นการแยกสถาบันมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติเนี่ยออกจากกันคำผมอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ว่าประมาณนั้นมีเป้าหมายแบบนั้นผมก็นึกว่า
ไอ้ตอนที่ผมเคยเสนอเรื่องนี้เมื่อปี5ไม่ได้เคยคิดไปถึงขั้นนั้นเลยที่คิดเพราะว่าพอหมวดเนี่ยมันอยู่ในความมั่นคงเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องเวลาศาลจะไม่ประกันตัวศาลบอกว่าโทษสูงแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงสิทธิ์ของเขาก็จะไม่ได้ถูกไหมไอ้สิทธิ์ประกันตัวมันก็จะไม่ได้ซึ่งเขาควรมีโอกาสได้ต่อสู้ไอ้ประเด็นของคดีแบบนี้ก็คือย้ายแล้วก็การย้ายคือก็ทำเป็นหมวดหนึ่งขึ้นมาแต่ศาลรุ่นหนูบอกว่าไม่ได้ศาลบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงมันต้องอยู่ในหมวดนี้ความมั่นคงของชาติของต้องอยู่ในหมวดนี้เลยนะฮะคุณย้ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วศาลก็บอกว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาก็บัญญัติเป็นหมวดลำดับระดับความร้ายแรงลดหลั่นกันลงไปตามลำดับคุณไปจับออกอันนี้เท่ากับคุณไปลดทอนอันนี้นะฮะเรื่องเหตุยกเว้นความผิดก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนอ้างว่าสุจริตเอาไปทู่คดีในศาลผมว่าถ้าเกิดถ้าเขาไม่สุจริตก็มันก็ผิดหรือเปล่ามันก็พิสูจน์กันในศาลหรือเปล่าว่าเขาสุจริตไม่สุจริตจากอำนาจในการตีความในการดูว่าจริงก็ยิ่งกว่าผู้พิพากษาไหมแล้วทำไมจะทำไม่ได้นะหรือยกเว้นโทษเนี่ยถูกไหมฮะแต่ผมมันไม่มีปัญหาคือแค่ว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้มันประเด็นที่เถียงกันได้ใช่ไหมแต่ว่ามันควรจะไปว่ากันในกระบวนการนิติบัญญัติแล้วฟังผู้แทนปวงชนหรือเปล่าในสภาแล้วเมื่อคั้นสภาผ่านแล้วว่าถ้าศาลเห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญน่ะศาลก็ยังจะเข้ามาตัดสินคดีในตอนท้ายอีกได้ใช่ไหมครับว่าขัดรัฐธรรมนูญคือใช่ไปวินิจฉัยดักไว้ใช่คือผ่านไอ้มาตรา49ศาลก็เข้ามาไงครับเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นเลยอะไรประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็เท่ากับปิดหนทางทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วคำว่าไอ้นิติบัญญัติโดยชอบมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะพูดกันนะเพราะว่ามันเท่ากับทำอันนี้ไม่ได้ทีนี้คือประเด็นนี้ผมอธิบายนิดนึงเพราะมันเกี่ยวพันกับนิติราษฎร์มานิดหน่อยคือในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลอ่ะเขามีการอ้างอิงสองส่วนคืออ้างอิงคออปคณะกรรมการในตอนนั้นน่ะชุดที่อาจารย์คณิตนครท่านเป็นประธานขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอ้างนิติราษฎร์นะครับอ้างคออปก็โอเคเปลี่ยนโทษอะไรประมาณนี้ส่วนนิติราษฎร์ก็คือเนี่ยเรื่องของการทำให้โทษมันลดต่ำลงถูกไหมฮะแต่ผมชี้อย่างนี้นิดนึงนะครับว่าไอ้ที่พรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ตรงกับนิติราษฎร์เสียทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโอเคก้าวไกลอ่ะก๊อปนิติราษฎร์มาแล้วก็มาเสนอนะฮะแล้วก็นิติราษฎร์ก็กลายเป็นล้มล้างการปกครองเหมือนกันเลยคือผมไม่ได้มาดีเฟนอะไรการทำในอดีตนะแต่ผมบอกว่าเวลาเราดูให้มันละเอียดนิดนึงนะฮะแล้วก็ก้าวไกลเขียนประมาณว่าอันนี้มันการลดโทษอ่ะทำแบบนิติราษฎร์ลดโทษอ่ะจริงนิติราษฎร์ก็เสนอลดโทษลงมาแต่ว่าคนละแบบกับก้าวไกลทีนี้ประเด็นนี้ต้องพูดนิดนึงคือผมคิดว่าส่วนใหญ่อะที่ตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งคนที่เป็นแฟนคลับพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่กี่คนหรอกที่ไปได้ดูร่างพระราชบัญญัติแก้ไขไอ้กฎหมาย112ที่ก้าวไกลเขาเสนอบังเอิญผมได้มีโอกาสดูว่าเขาเสนอว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่จะวิจารณ์มันต้องไปดูนะว่าเขาเสนออะไรนะปรากฏมีประเด็นนึงซึ่งมันเป็นประเด็นที่คนไม่ได้มีคนสนใจและในความเห็นผมเนี่ยผมว่านี่เป็นข้ออ่อนของข้อเสนอของก้าวไกลนะฮะในร่างอันนี้คือการเสนออันนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาทำสองส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยคือส่วน112ที่เป็นประเด็นในคดีเนี้ยที่เป็นเหตุถูกกล่าวหานี่แหละว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะเขาทำตรงนี้นะครับอีกส่วนนึงเนี่ยเขาไปทำในส่วนของความผิดฐานดูหมิ่นประมาทพวกนั้นที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยคือพูดง่ายคือทำเรื่องกฎหมายหมิ่นเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยถูกไหมฮะประเด็นก็คือว่าไอ้กฎหมายหมิ่นคนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไปลดโทษลงจนต่ำมากเลยแค่โทษปรับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ในด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะได้สามารถลดโทษเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยลงมาได้ต่ำกว่าที่ราชเสนอด้วยซ้ำคือตอนที่ราชเสนอเนี่ยตอนที่ผมทำไอ้ร้อยสองคราวนั้นเนี่ยมันเสนอภายใต้กรอบของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมันพอทำได้เพราะว่า112เนี่ยโทษมันเหลื่อมไปจากคนอื่นมากเลยอ่ะคือมันเพดานซิลลิ่งมันไปไกลกว่าคนอื่นเยอะถูกไหมฮะโทษอื่นๆเนี่ยดูหมิ่นมุขและต่างประเทศดูหมิ่นศาลผู้พิพากษาเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่หมิ่นบุคคลธรรมดามันต่ำลงมากว่าเยอะทีนี้ตอนที่เราทำมาเราก็บอกว่าโอเคยังไม่จะไปอยากไปแตะอันอื่นๆเอาเฉพาะอันนี้ก่อนให้เห็นประเด็นว่าโทษ112เนี่ยมันสูงจริงก็ลดลงมาในสัดส่วนซึ่งมันเหลื่อมกว่าอันอื่นอยู่มันก็ยังมีโทษจำคุกมีอะไรอยู่ตอนนั้นจำคุกกี่ปีอะไรนะครับที่ตอนนี้ไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีตอนนั้นเพราะว่ามันยังได้สัดส่วนกับอื่นๆมันได้ส่วนกับอื่นๆอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าแน่นอนไอ้ที่นี่น่าเสนอเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดอะไรล่ะครับเป็นไปตามความประสงค์ของบางท่านที่เห็นว่าโอเคควรจะยกเลิกเลย
ในสมาชิกนิราบางคนก็ยังบอกว่าโทษมันยังสูงเกินไปอยู่ยังบอกผมว่าอาจารย์มันยังสูงไปนิดนึงนะไม่เกิน3ปีผมบอกว่าเราเสนอภายใต้กรอบของกฎหมายในสถานการณ์ซึ่งเราไม่อยากไปแตะอาตราอื่นเพื่อให้คนโฟกัสประเด็นเรื่องว่าโทษไอ้มากนั้นมันสูงเกินไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเสนอเนี้ยกรอบคือคุณก็ต้องให้มันเหลื่อมกับอันอื่นอยู่มันก็ต้องมีโทษจำคุกอยู่เป็นปกติแต่เนี้ยในภายหลังในหมวดของการมูฟอะพวกนักกิจกรรมเขาก็อยากจะให้เลิกถูกไหมฮะก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดเสนอเลิกแต่เพื่อให้โทษมันต่ำลงเขาทำยังไงเขาก็ต้องไปแก้โทษอื่นๆทั้งหมดให้มันลดต่ำลงจนหมู่คนธรรมดาเหลือแค่โทษปรับเพื่อจะลดโทษอันนี้ให้มันต่ำลงได้เหลือสักปีนึงหรืออะไรประมาณนี้ตามร่างของเขาถูกไหมฮะศาลเลยมองว่าโทษมันต่ำมากแต่ที่ต่ำมาเพราะเขาไปเปลี่ยนอันอื่นๆด้วยคือลดระดับของหมิ่นดูเลือกโทษอื่นๆทั้งหมดกฎหมายมีมาทั้งหมดทั้งระบบซึ่งไม่ใช่ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอันนี้เถียงกันได้ถูกไหมฮะแต่ในที่เขาเป็นส.ส.เขาก็มีสิทธิ์เสนอใช่ไหมเขาก็ควรมีสิทธิ์ที่จะรีฟอร์มเรื่องของหมิ่นคนธรรมดาที่เป็นประเด็นถูกไหมฮะแต่เราไปโฟกัสกันที่เรื่องโทษของไอ้112ไงมันต่ำมากแต่มันมีประเด็นอื่นด้วยที่ให้ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นที่ผมอยากจะติงนิดนึงนะฮะอันนี้ก็พูดด้วยความหวังดีแหละนะฮะผมรู้สึกว่าในการเสนอกฎหมายแบบนี้ความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกบางอันเนี่ยคุณต้องยืนในบางเรื่องอยู่บ้างถ้าคุณจะทำอ่ะมันจะต้องทำไปหลายเฟสพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณเสนอให้คุณการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นกันเลยแค่โทษปรับซึ่งโอเคก็เป็นไปได้นะมันก็ให้เป็นการปรับโทษยาเลยแค่ปรับมันต้องมีคนซึ่งแม้ว่าเขาอาจจะเห็นด้วยกับ112ที่โทษแรงแบบนี้นะเขาไม่เห็นด้วยกับคุณเขาบอกว่าโอ้โหมันก็ต่ำคนก็ด่าอะไรกันเละเทะอ่ะดิถูกไหมฮะไม่ต้องมีอะไรกำกับอะไรเลยยิ่งในสมัยนี้เนี่ยมีโซเชียลมีอะไรเนี่ยมันด่าอะไรกันง่ายถูกไหมฮะมันก็มีมุมนั้นที่คนก็จะมองได้ผมไม่ได้บอกว่าโอเคลดลงเป็นโทษปรับเนี่ยไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะมีก็เห็นว่าโอเคก็คนจะมีโทษจำคุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลายประเทศก็มีอยู่นะแต่มันไม่สูงมากนะฮะถ้าจะทำเป็นโทษปรับอย่างเดียวเนี่ยเสนอแบบที่ก้าวไกลเสนอเนี่ยผมว่าไม่ได้และไม่พอคุณเสนอปรับ 20,000 อย่างเงี้ยมันไม่ได้มันง่ายเกินไปในการเสนอแบบนี้ถ้าจะเหลือโทษปรับเนี่ยคุณต้องไปรีฟอร์มเรื่องของการปรับทางอาญาก่อนว่าการปรับทางอาญาเนี่ยคุณต้องเป็นการปรับรายวันปรับรายวันคือการปรับคำนวณตามฐานะทางการเงินของบุคคลคนนั้นตามรายได้ของคนคนนั้นซึ่งการกระทำความผิดแบบเดียวกันเนี่ยการถูกปรับมันจะไม่เท่ากันเพราะมันจะคำนวณสมมติว่าผมมีรายได้เฉลี่ยมาแล้วเนี่ยนะรายได้ผมเนี่ยควรจะถูกปรับวันละ 2,000 บาทผมสมมตินะ 2,000 บาทอีกคนนึงควรจะถูกปรับวันละ 5,000 อีกคนนึงควรจะถูกปรับวันละ500อีกคนควรจะวันละ100ถูกไหมฮะเพราะจะเอาเงินจากเขานี่เป็นค่าปรับแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันไม่ได้ไปติดคุกนี่เพราะติดคุกกับมันเหมือนกันแต่นี่คือตัวเงินถูกไหมฮะคุณก็ต้องลดหลั่นเวลาการลงโทษปรับคือโอเคถ้าคนเนี้ยถูกศาลลงโทษปรับ7วันสำหรับผมก็คือ 14,000 สำหรับอีกคนนึงก็คืออาจจะ 3,500 เข้าใจไหมฮะคำพิแบบเดียวกันไอ้ตัวโทษปรับมันลดหลั่นกันตามฐานะคือมันจะต้องไปคิดเรื่องของการเปลี่ยนลักษณะของการปรับตามฐานะของคนด้วยคุณถึงจะเสนอโทษปรับอย่างเดียวได้ซึ่งก้าวไกลเขายังไม่ได้คือเขามีการพูดแต่เขายังไม่ทำตรงนี้แต่ว่าอันนี้เวลาที่อ่านนะผมรู้สึกว่าการเสนออันนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าสสเขาคุยอะไรกันยังไงแต่มันเหมือนกับกึ่งว่าโอเคเอาใจมวลชนส่วนหนึ่งที่ต้องการให้โทษมันต่ำลงมากยังไม่เสนอเลิกไม่ได้แต่ว่าเอาใจมวลชนส่วนหนึ่งว่าโทษต่ำลงมากทีนี้พอมันเป็นแบบนี้นะฮะเวลาที่อภิปรายเลยประมาณนี้มันก็จะมีคำพูดของว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็เลิกไปเลยเลยประมาณนี้นึกออกไหมฮะคือแก้มันยังไม่ได้เลยแล้วมันจะเลิกยังไง เราคิดถึงธรรมดาขนาดคุณแก้คือนี้ศาลก็ต้องมองเหมือนที่ศาลเอาคำพูดพวกนี้มาอ้างในคำพิพากษาแต่คำพูดนี้มันควรจะเป็นการมองในเรื่องของการแสดงความรู้สึกในทางอารมณ์มากกว่าว่าเขารู้สึกขับข้องใจกับโทษที่มันเป็นอยู่แต่มันไม่ใช่พยานหลักฐานใช่มันไม่ใช่พยานหลักฐานแต่การที่เขาพูดว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็เลิกไปเลยอ่ะมันไม่ได้สอนให้เขาจะล้มล้างนึกเข้าไหมฮะเราต้องตีความหมายคำพูดคือผมก็ไม่พูดแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าขนาดแก้ยังไม่ได้เลยเลิกมันก็ยิ่งต้องไม่ได้เข้าไปใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าบางคนที่เขามีความคับข้องใจอึดอัดนะเขาเสนอเขาพูดมาแบบนี้มันก็เพียงการแสดงความรู้สึกคับข้องใจกับตัวกฎหมายที่กำหนดโทษแบบนี้ระบบกฎหมายซึ่งประชาชนอยู่ในระบอบนี้เขาควรมีสิทธิ์ถูกไหมฮะที่เขาจะบอกได้ว่ากฎหมายแบบนี้มันในความรู้สึกเขามันรุนแรงเกินไปแต่ไม่นั่นต่อไปแล้วก็พูดอะไรกันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายเลยว่าอันนี้โทษมันหนักหรือมันเบาเกินไปและอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่ององค์พระมหากษัตริย์เลยนะครับ
มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ในระบบกฎหมายเนี่ยหมายฮะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแก้ไปแล้วมันจะแก้หรือแก้ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมันเป็นการสร้างเกราะขึ้นมาอย่างมากอ่ะตรงนี้เท่าที่ผมดูนะมันเป็นแบบนั้นและที่ผมบอกว่าในด้านนึงเนี่ยการอธิบายเรื่องสถานะของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยมันยังไม่รับกับตัวบทในทางรัฐธรรมนูญด้วยการอธิบายสถานะแบบเนี้ยขอโทษเอ่ยนามตรงๆเลยครับจะอุดมรัฐอมฤตเนี่ยโอ้อันนี้มาแรงครับคือถ้าจะอุดมเนี่ยมาแรงมากในคดีนี้ผมแม่อาจารย์จะมองในมุมผมแต่ผมมองในมุมแบบอาจารย์อุดมอธิบายว่าถ้าปล่อยให้มีการติชมโดยสุจริตมีการพิสูจน์ความจริงหรือว่าแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยประเทศเรามันก็จะเกิดลักษณะที่แบบว่าก็จะมีคนที่จงรักภักดีก็จะแบบว่าเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆในรูปแบบต่างๆเพื่อปกป้องสถาบันแล้วก็รักสถาบันแสดงความจงรักภักดีแต่มันก็จะมีคนที่ต้องการจะล้มล้างต้องการจะอะไรต่างก็แสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าโลกโซเชียลเพราะอะไรต่างเนี่ยเขาบอกเฮ้ยที่อธิบายนี่คือมันเหมือนอังกฤษเหมือนยุโรปเขาอะได้เราเป็นงั้นไม่ได้เหรอใช่นี่แสดงว่าเราตีกรอบแล้วเหรอว่าเราไม่สามารถเป็นแบบยุโรปเป็นแบบอังกฤษมันคืออย่างนี้ฮะผมว่าวิธีคิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะวิธีการมองเรื่องนี้เรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขามองทุกอย่างเป็นสภาวะยกเว้นหมดเลยเว้นหลักการทุกอย่างเว้นลอจิกเว้นตรรกะตัวทั่วไปทั้งหมดถ้าอ่านจากส่วนตนนะฮะเว้นทุกอย่างหมดเลยครับคือเวลามีคนพูดถึงสภาวะยกเว้นนะเราก็พูดถึงเรื่องอำนาจของรัฐนะฮะที่ไม่ได้เป็นตามกฎหมายยกเว้นกฎหมายอ่ะแต่จริงๆไอ้ยกเว้นจริงๆเนี่ยตอนนี้ในความเห็นผมนี่มันคือการยกเว้นสถานะนะเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หลุดออกไปเลยทั้งที่สถาบันมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนึกออกไหมฮะเราเขียนรัฐธรรมนูญหลายเรื่องก็เป็นการฟอร์มูลเลตเป็นตัวบทมาตรารัฐธรรมนูญถูกไหมครับแล้วถ้ามันเป็นไปตามหลักนะฮะไอ้ The King Can Do No Wrong เนี่ยนะฮะมันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่ทำคือบุคคลซึ่งเสนอถวายคำแนะนำพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ทำไปตามแบบพิธีแต่ที่เป็นประมุขของรัฐใช่ไหมล่ะครับเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับถามว่าโอเคถ้าจะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยบ่งชี้แบบนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าศาลก็ควรจะต้องเขียนลงไปนะครับคือผมพยายามเวลาที่เราอ่านน่ะคือผมไม่ได้อ่านในเชิงของการที่โอเคมองจากโพสิชันหรือว่าวิธีคิดของตัวเองแล้วมองอีกด้านหนึ่งด้วยพยายามว่าโอเคถ้าวิธีคิดเป็นแบบนี้ถ้าจะให้เหตุผลนะคุณจะให้ยังไงได้จากตัวบทกฎหมายกูต้องให้เหตุผลว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันมีบทบัญญัติบางส่วนที่ยกเว้นพระมหากษัตริย์ออกไปพระองค์บริหารราชการพระองค์ได้ด้วยพระองค์เองมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ออกมาตามรัฐธรรมนูญมาตรา15วรรค2เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจพระราชอำนาจเดิมจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นก็เขียนสิแต่ถามว่าสถานะนี้เพียงพอไหมในการไปเปลี่ยนแปลงสถานะหลักของรัฐของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งยังคงใช้หลักถึงแคนูโนรองเป็นหลักอยู่ผมยอมแล้วมีบางเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับบางอันเนี่ยคือผมเป็นนักกฎหมายอ่ะผมก็อยู่กับตัวบทกฎหมายที่มันผ่านอำนาจทางการเมืองในความเป็นจริงมาเวลาที่อภิปรายอะไรพวกนี้ไม่ได้พูดจากการเมืองล้วนๆพูดจากไอ้ตัวบทที่มันมีอยู่มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างในการพูดเป็นธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธนะมันมีอยู่จริงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวระบอบมันเปลี่ยนไปหลังจากที่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้นี่เราเรียกกันว่าระบอบประชาธิปไตยมีมหากษัตริย์เป็นประมุขอ่ะนี่ผมบอกว่าระบอบนี้ชื่อมันไม่ค่อยตรงหรอกกับสภาวะที่เป็นอยู่คือโอเคเราอาจจะเรียกก็ได้ลูกศิษย์ผมบางคนบอกว่าแล้วจะเรียกว่าไงก็ต้องเรียกแบบนี้แหละบอกว่าคุณก็เรียกได้เหมือนกับบุคคลนึงตั้งชื่อตัวเองว่านายยุติธรรมแต่ตัวเองไม่มีความยุติธรรมอะไรเลยแต่เรียกว่านายยุติธรรมอ่ะนึกเอาไว้ฮะระบบมันก็คล้ายๆกันแหละคือคุณก็จะทำเป็นต้องเรียกอย่างเป็นทางการคุณเรียกได้แต่ถ้าคุณจะดูจากเนื้อหาของมันนะมันมีปัญหาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ถึงขนาดมันไม่มีเลยนะแต่ว่ามันคือเป็นผลพวงจาก2475ที่มันช่วงชิงความหมายของตัวระบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าตัวแสดงในปัจจุบันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นตัวแสดงสำคัญในการเชฟความหมายของระบอบนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญไปเน้นส่วนที่เป็นอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอ่ะค
ืออาจจะต้องตั้งชื่อระบอบเนี่ยเอาอันนี้ประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งประชาธิปไตยอย่าเป็นส่วนประกอบอะถ้าเกิดเอาคำวินิจฉัยนะผมรู้สึกว่าถ้าจะพูดให้มันแบบแมทกับเนี่ยมันจะตรงกว่าไหมเพราะนี่ผมถึงเรียกว่าระบอบนี้คือหล่อที่ตั้งชื่อไม่ได้ในความหมายที่คือมันอาจจะตั้งได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งได้เนี่ยนะฮะเอาจริงๆอย่างที่จะตั้งชื่อเนี่ยคุณมีความเสี่ยงในทางกฎหมายอยู่ไอ้คำว่าไม่ตั้งไม่ได้เนี่ยมันเหนือว่าคุณตั้งให้มันตรงๆอ่ะคุณมีความเสี่ยงในทางกฎหมายเวลาคุณจะเรียกชื่อตัวระบอบแต่มันนี่เราก็อยู่กันในระบอบซึ่งมันก็คือมีความไม่ชัดเจนอยู่จริงจริงจริงศาลนุ่นอาจจะบอกว่าก็ชัดเจนแล้วนะตอนนี้หมายความว่าก็ชัดเจนแล้วว่าทัศนคติศาลนุ่นที่มีต่อระบอบนี้เน้นไปที่ตัวสถานะมหากษัตริย์เป็นการให้ความหมายของศาลรัฐธรรมนูญผ่านไอ้ตัวผ่านการตีความในคดีต่างๆใช่ไหมว่าเราก็ได้ความชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรเราทำให้เราเห็นเนื้อแท้ของตัวระบอบนี้มากขึ้นสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆว่าระบอบนี้จริงๆมันคืออะไรประมาณนั้นน่ะถ้าจะว่าไปซึ่งเมื่อก่อนมันยังถกเถียงกันได้ในเรื่องพวกนี้ตอนนี้ปิดเมื่อก่อนนี่เถียงได้มากกว่านี้ไงฮะเมื่อก่อนนี่เถียงได้มากกว่านี้พูดว่าเอ๊ะสักวันเราพัฒนาไปเป็นระบอบมันกี่ได้อะไรเงี้ยใช่ๆได้ถูกฮะแต่ยุโรปอะไรเงี้ยความจริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมใช้คำนึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะฮะคำว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช้รัชสมัยเป็นตัวตัดก็ได้นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยอำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยมันกำกับการพูดเรื่องนี้ทางกฎหมายไม่กำกับการที่ผมถูกทำร้ายเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าอะไรอ่ะตอนเห็นว่าในทางกฎหมายอ่ะในขณะนั้นน่ะในขณะนั้นเนี่ยตอนที่เสนอเนี้ยมันก็มีบทบัญญัติเรื่องล้มทางการปกครองหรือว่าอะไรวิได้อำนาจมาโดยวิธีการที่ไม่เป็นตามหลักประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ไม่ได้มีใครไปยื่นเรื่องอะไรนี่กับผมว่ากระทำการแบบนั้นตอนที่พูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนก็จะตระหนักว่าโอเคหน้าทางกฎหมายมันคงไม่ใช่หรอกนั้นที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องในทางนะทำทางสังคมเผาหุ่นทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้ที่มันออกมาใช่ไหมครับแต่ที่พอถึงตอนนี้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยมันเกิดมีมากขึ้นกรอบมันถูกขยับกระชับมากขึ้นผ่านการตีความของศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันทำให้การขยับปรับไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้ตัวระบอบซึ่งมันยังไม่นิ่งอยู่เนี่ยมันจะทำได้ยากขึ้นมันจะปิดทับนะฮะคนซึ่งเน้นหรือว่าคิดว่าประชาธิปไตยต้องมีองค์ประกอบมากกว่านี้มากขึ้นไปอีกซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนแต่ว่ามันก็ต้องคือตราบเท่าที่คนยังใฝ่ฝันหาเสรีภาพอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีอ่ะมันสุดท้ายมันก็ต้องมีมันก็ต้องขยับขับเคลื่อนไปอ่ะหาวิธีการไปผ่านกลไกเท่าที่ทำได้ไอ้กลไกแบบดับอาวุธขึ้นสู้เปลี่ยนเลยนะมันคงไม่ได้หรอกมันไม่มีแบบนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้เครื่องมือของตัวระบอบมันในทางกฎหมายมันชัดเจนมากขึ้นสมัยก่อนนะเครื่องมือทางระบอบมันยังไม่ได้ชัดต้องมีกลไกทางทหารเข้ามาช่วยรัฐประหารสองครั้งนี่มันช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของตัวบทรัฐธรรมนูญไปมากนะครับจาก5060เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะพอสมควรซึ่งมันเป็นผลจากการที่รัฐบาลสำเร็จซึ่งในด้านหนึ่งก็ต้องโทษประชาชนนั่นเองที่สุดหรือประชาธิปไตยนั่นเองที่สุดว่าคุณไม่มีความแข็งแกร่งพอในการที่คุณจะยันกับการรัฐประหารได้โอ้แต่มันก็ยากอาจารย์ทำไงได้มันก็ยากมันปี57มีคนโต้ต่อต้านนั่นเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยแต่ว่ามันทำจนได้ก็หมายถึงว่ามันโดยกำลังมันไม่พอไงครับซึ่งก็บอกว่ากำลังมันไม่พอมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเมื่อเขาเซตเทิลไอ้ตรงนี้ได้ผ่านกลไกการดีความก็เป็นแบบนี้มีคนที่มีไอเดียตรงนี้เข้าไปในตัวระบอบแบบคือผมไม่ได้บอกว่าโอเคท่านคิดถูกหรือผิดนะฮะมันอาจจะมีมุมมองตรงนี้ต่างกันถูกไหมฮะตุลาการบางท่านเนี่ยผมก็รู้จักท่านไปจากคณะนิติศาสตร์ก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่เพิ่งเห็นคำวินิจฉัยส่วนตนก็อ๋อทราบอ๋อท่านคิดแบบนี้ตกใจก็พอสมควรนิดนึงว่าเออท่านคิดแบบนี้ส่วนตัวไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราเห็นจากการวินิจฉัยอ่ะเราก็ไม่เคยนึกว่าเออท่านคิดในลักษณะถึงขนาดแบบนี้เลยประมาณนี้มันก็ประมาณนั้นเท่านั้นอาจารย์มันมีคนผมนี่แหละก็ขำๆว่าเรื่องของพยาน4คนเนี่ยกลายเป็นแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกไปทำไมแล้วก็ทำให้การนั้นยังไงแล้วก็สรุปอยู่เจ็บแปดประทัดใช่ฮะค
คือผมเนี่ยตอนที่ทราบวันที่อ่านคำวินิจฉัยนะครับว่ามีพยานที่เป็นนักวิชาการ4ท่านไปให้ทัศนะเรื่องนี้ให้ความเห็นต่อศาลนูนเนี่ยผมก็อยากอ่านมากเลยถูกไหมฮะว่าในคำวินิจฉัยอ่ะท่านจะเขียนถึงทัศนะของทั้ง4ท่านนี้ยังไงประเด็นมันคืออะไรปรากฏว่าในคำวินิจฉัยของศาลนูนเนี่ยมีการเขียนสรุปความเห็นของท่านเหล่านี้4ท่านเนี่ยคนละประมาณ 2-3 บรรทัดซึ่งบางอันเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าแล้วมันเกี่ยวกับประเด็นของคดียังไงถูกไหมฮะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงศาลเนี่ยตั้งคำถามยังไงถึงแม้ว่าในภายหลังผมอาจจะมีโอกาสเห็นคำพยานพวกนี้นะฮะแต่ว่าไม่ทราบคำถามคือไม่ทราบคำถามว่าศาลน่ะท่านถามพยานว่ายังไงแล้วอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าศาลเลือก4คนนี้เป็นพยานคือผมทราบมาจากนอกสำนวนนะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอพยานหลายคนนะฮะอันนี้พูดตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคลางแคลงใจกันไปผมทราบมาว่ามีชื่อผมเนี่ยอยู่ในพยานฝั่งพยานของพรรคก้าวไกลด้วยซึ่งผมไม่ยืนยันมีลูกศิษย์ลูกหาบอกมาแต่ว่าผมตอนที่มีการขอให้ผมเป็นพยานนี้ผมปฏิเสธไปแล้วนะครับว่าผมไม่ยินดีไปเป็นพยานให้กับพรรคก้าวไกลในการเป็นพยานในคดีนี้เพราะผมรู้สึกว่าคำพยานผมในคดีนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นทัศนะของผมมันสะท้อนออกมาจนคนตุลาการใครก็รู้แล้วว่าผมมีทัศนะในเรื่องการตีความระบบประชาธิปไตยอันนี้ว่าศาสตร์เป็นมุกว่าอย่างไรนะฮะแล้วก็ว่าเสนอ1 1 2อย่างไรใช่แล้วผมรู้สึกว่าพรรคเก้าไกลควรปล่อยให้ผมอยู่ในโพซิชันที่ผมทํามาตลอดคืออยู่ในโพซิชันที่วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลจากฐานทางวิชาการนะฮะแต่ว่าใครจะไปเนี่ยผมก็ได้ว่าอะไรคือมันเป็นทัศนะแต่ละคนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมาะที่จะทำภารกิจตรงนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่ควรจะเสนอชื่อผมไปทั้งที่ผมบอกว่าไม่มีความต้องการไปเป็นพยานให้นะฮะก็อันนี้เท่าที่ทราบมานะฮะแต่เขาก็ตัดอยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็คือศาลก็ตัดแต่ว่าชื่อผมมันไปอยู่ในฝั่งเสนอไงซึ่งผมไม่ได้ให้ความยินยอมในการเสนอไงแต่ว่าสุดท้ายศาลก็คือตัดที่นี่พอศาลตัดเนี่ยผมก็เลยแปลกใจว่าแล้วศาลใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะเลือกผมไม่มีความสามารถเหรอในการที่จะให้เป็นพยานในคดีนี้หรือว่าคือก่อนฮะเวลาที่ตัดนะเราไม่มีความสามารถหรือศาลก็หรือเราไม่ศาลใช้คำนึงศาลว่าเป็นกลางศาลบอกว่าเนี่ยพยานที่ศาลเลือกมา4คนเนี่ยเป็นกลางผมบอกว่าแล้วผมไม่เป็นกลางยังไงคือเวลารู้สึกอะเวลาที่ผมวิจารณ์คำนิสัยนุ่นเนี่ยผมก็วิจารณ์จากหลักฐานทางวิชาการศึกษาไม่เคยวิจารณ์อะไรเรื่อยเปื่อยนะฮะผมอ่านแล้วให้ความเป็นธรรมกับศาลทุกคดีนะครับที่จะวิจารณ์น่ะให้เกียรติในการวิจารณ์มากเลยการให้เกียรติคือการอ่านโดยละเอียดทั้งของส่วนตนทั้งของกลางส่วนตนไม่ยังไม่ออกมาผมก็ยังไม่ให้ความเห็นนะผมก็เลยรู้สึกแปลกใจแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าผมไม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพยานที่เรียกไปเนี่ยทำอะไรกับคดีนี้คำให้การมันเป็นประโยชน์ยังไงกับคดีสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งควรจะต้องตระหนักเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะพิกอัพหรือเลือกพยานได้ถ้าศาลรู้ว่าพยานคนนี้มีทัศนะแบบนี้สมมุตินะฮะอันนี้ผมสมมติตั้งสมมติฐานเอาแล้วศาลเนี่ยในคดีนั้นศาลเห็นทางของคดีแล้วจะไปทางไหนก็เรียกพยานคนนี้มาในเชิงซัพพอร์ตประเด็นที่ศาลเตรียมเอาไว้หรือเปล่านึกออกไหมฮะมันคือพยานที่ศาลควรเรียกเนี่ยคือควรจะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทางเทคนิคเฉพาะเรื่องทางกฎหมายต้องถือว่าศาลเชี่ยวชาญแล้วแล้วเรื่องศาลก็ต้องเชี่ยวชาญถูกไหมฮะเรื่องนักวิทยาศาสตร์ไปทำไมในเมื่อในตุลาการทำนู่นที่มีก็ทุกคนก็เป็นก็เป็นนักกฎหมายหมดนักรัฐศาสตร์เรียกไปทำไมก็มีอยู่ในศาลอันก็มีอยู่ในศาลถูกไหมฮะผมก็ยังแปลกใจว่าเรียกไปทำไมคือถ้าพยานนั้นเนี่ยรู้เห็นข้อเท็จจริงและนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำไมปฏิเสธไม่เป็นพยานให้กับก้าวไกลเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ข้อเท็จจริงในคดีนี้นะฮะผมไม่ได้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องทางเทคนิคที่ศาลต้องการความรู้ทางเทคนิคประกอบการตัดสินคดีผมเป็นนักกฎหมายเหมือนกับศาลเจอผมไม่อยู่ในฐานที่เป็นศาลศาลเนี่ยท่านเป็นศาลก็ตัดสินคำวินิจฉัยท่านมีผลทางกฎหมายความเห็นผมมันไม่มีถูกไหมฮะก็ไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปเป็นพยานใช่ไหมคือถ้าเกิดเว้นแต่ว่าศาลต้องการถามข้อมูลบางอย่างซึ่งผมมีข้อมูลนั้นโดยเฉพาะมันก็เท็จจริงอย่างนี้ก็ว่าไปแต่มันไม่มีแล้วผมว่าเรื่องนี้มันมีปัญหานะฮะเอาจริงๆให้ฟังว่า
อันนี้เล่ากึ่งๆส่วนตัวนิดหน่อยนะมีอยู่วันนึงผมได้รับหนังสือจากหน่วยงานอิสระหน่วยงานนึงในทางรัฐธรรมนูญนะขอให้ผมเนี่ยไปให้ถ้อยคำกรณีที่มีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วมันก็จะเป็นความผิดมีคนมาร้องเรียนว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นความผิดนะฮะกล่าวหาส.ส.อะไรพวกนั้นนะก็มีประธานอนุกรรมการของหน่วยงานนี้ก็มีหนังสือมาถึงผมขอให้ผมเนี่ยไปให้ถ้อยคำโดยตั้งคำถามมาและคำถามที่ถามมันเป็นหลักกฎหมายเช่นถามว่าหลักนิติธรรมหมายความว่าไงในความเข้าใจของท่านอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้เป็นความเนี่ยผมก็บอกว่าผมเขียนในตำราแล้วว่าไอ้อันนี้มันคืออะไรก็จะอยากรู้ก็ไปดูความเห็นในตำราผมประเชิญผมไปผมก็ติดงานผมต้องสอนหนังสือผมก็ไม่ไปนะฮะผมรู้สึกว่าคือการเรียกพวกนี้เป็นการเรียกแบบบุยอย่างเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงศาลนู่นหมายถึงตัวองค์กรนั้นนะที่ทำหน้าที่แบบนี้คือจะเรียกผมไปทำไมคือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะฮะหรือสมัยก่อนนะเวลาที่ผมให้ความเห็นถกแถลงการอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีฝ่ายคู่ความในคดีเนี่ยจะขอให้ผมไปเป็นพยานว่าผมให้ความเห็นในทางวิชาการผมไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงคดีของคุณคือบางทีเขารู้สึกว่าโอเคผมไปให้ถ้อยคำเป็นพยานเนี่ยหมายถึงมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าบางทีมันทำให้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอ่ะคือถ้ารู้ข้อเท็จจริงอ่ะอันนี้โอเคมันแค่เช่นสมมติว่ามีคนถูกฟ้องไปอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วก็นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์แล้วมันผิดอ้างอิงผิดต่างๆเหล่านี้แล้วศาลต้องการจะทราบว่าเวลาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยขั้นตอนการคุมวิทยานิพนธ์เป็นอย่างไรเลยประมาณนี้แล้วเรียกผมอย่างนี้โอเคเข้าใจไหมครับเพราะมันงานที่ผมทำอยู่อย่างนี้โอเคอย่างนี้เรียกได้แต่มันเป็นการเมืองอาจารย์เพราะมันเป็นการเมืองใช่ครับมันเป็นการเมืองผมสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเขาเลือกอาจารย์เป็นพยานครับแล้วอาจารย์ก็ให้ความเห็นไปแล้วสมมติอาจารย์ก็พอศาลวินิจฉัยออกมาอาจารย์เอาความเห็นของอาจารย์มาโพสต์เฟซบุ๊กครับยืนยันเนี่ยครับมันก็ฉีกกันตรงนั้นเลยไม่หรอกครับผมคิดว่าไม่ผมสามารถทำหน้าที่นี้ผ่านการเขียนบทความหรือการให้สัมภาษณ์ได้อยู่แล้วแบบที่ทำตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำในฐานะที่เป็นพยานใช่เพราะว่าคือการเป็นพยานเนี่ยมันควรจะมีความมุ่งหมายถึงผลได้เสียของคดีใช่ไหมฮะว่าให้ถ้อยคำเป็นพยานเป็นประโยชน์กับคดีว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเรารู้แต่แรกอะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับทางคดีมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์นะผมแต่หมายถึงว่าถ้าอาจารย์ไปเขียนแล้วมันเป็นเชิงหลักการอาจารย์เขียนเป็นคำให้การให้มันเป็นหลักการอะไรต่างๆแล้วมันต่างกับคำวินิจฉัยของศาลอะมันก็พอโป๊ะออกมาชนกันใช่ครับอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเหมือนกับโอเคสมมติไทยรักษาชาติถูกยุบเขาก็เชิญเป็นพยานคือเนื้อไหมฮะมันกลายว่าผมมาต้องไปพัวพันกับทางคดีในทางการเมืองซึ่งผมไม่ต้องการพัวพันคือผมต้องการที่จะรักษาโพซิชันในการพูดอะไรจากวิชาการน่ะให้มันเต็มที่แต่หมายถึงว่าที่เป็นอย่างเนี้ยอาจารย์วางตัวเงี้ยถูกแต่ว่าในแง่ของมุมของมันคือคดีมันเป็นคดีการเมืองผมเข้าใจครับคดีอ่ะมันเป็นคดีการเมืองแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องเวลาที่กระทำการพวกนี้ผมก็มักจะถูกโต้แย้งว่าพูดแต่กฎหมายพูดแต่จากกฎหมายนะฮะบางครั้งเนี่ยความเห็นผมบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปซัพพอร์ตมันกลายเป็นซัพพอร์ตอย่างเช่นความเห็นกรณีประยุทธ์อย่างเงี้ยก็บอกโอเคกลายเป็นซัพพอร์ตให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่อหรือว่าความเห็นกรณีของคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยที่ผมเห็นต่างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่สามารถพูดความเห็นผมอย่างจริงๆได้อะผมต้องพูดความเห็นโดยที่รอดูทุกอย่างแล้วก็พูดผมไม่แค่อยากจะพูดความเห็นผมในเรื่องนั้นๆถ้าผมจะพูดนะฮะจริงๆว่าในทางกฎหมายผมมองแบบนี้ใช่ๆอาจารย์ซึ่งแน่นอนผมคิดว่าก็วิจารณ์ผมได้นะว่าโอเคการที่ผมทำตัวแบบนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกอันนี้ใช่แต่หมายถึงว่าผมหมายถึงว่าการเป็นพยานแบบยกตัวอย่างกรณีไทยรักษาชาติหรือก้าวไกลอะไรต่างสมมติว่าไทยรักษาชาติก้าวไกลอะไรพวกนี้มันก็จะฉีกส่วนที่มันเป็นคำที่ฉายเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่มันเราเห็นอยู่นั่นอ่ะมันคือประเด็นใช่แต่ว่าไม่ใช่ดิไม่ใช่ฮะแล้วถามว่าแล้วคำให้การพยานมันอยู่ในคำวินิจฉัยไหมล่ะครับมันไม่อยู่มันไม่อยู่เลยมันไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยเลยแต่มันจะถามว่าเอ้าแล้วเขาเชิญอาจารย์ไปเป็นพยานอย่างนี้แล้วทำไมเขาไม่เอาเลยเนี่ยก็ที่สี่คนก็ไม่ได้เอาอะไรนี่เขาก็เขียนคนละสองประโยคนี่ครับอย่าว่าแต่เรื่องนี้ขนาดคดีของผมเองอ่ะคดีที่ผมไม่ไปรายงานตัวคสช.นะฮะซึ่งศาลนูนก็ในองค์คณะนั้นวินิจฉัยให้ประกาศคสช.กับรัฐธรรมนูญนะฮะประเด็นที่ผมโต้แย้ง
การบทบัญญัติเรื่องคำไอ้สั่งของหัวหน้าคช.ให้ชอบรัฐธรรมนูญชอบตรงไหนเป็นที่สุดอะไรประมาณนี้มันไม่ถูกต้องอะไรยังไงประมาณนี้ยังไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยเลยนั้นยังไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยเลยผมถึงต้องเอาคำให้การของต่อศาลมาลงในหนังสือของผมเพื่อให้คนได้อ่านว่าผมโต้แย้งว่ายังไงศาลท่านยังไม่ได้สรุปอันนี้ลงเลยท่านสรุปส่วนเรื่องที่กฎหมายมันขัดรัฐธรรมนูญยังไงเนี่ยท่านสรุปของผมแต่ส่วนที่ว่าทำไมศาลต้องตรวจสอบแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนว่าคำสั่งของหัวหน้าคช.เป็นที่สุดชอบรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายเนี่ยทำไมส่วนนี้ไม่มีซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับมันก็ไม่มีกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญน่ะท่านก็ดูว่าโอเคท่านจะเขียนอะไรไม่เขียนอะไรลงในคำวินิจฉัยซึ่งไปตอบซึ่งผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเนี้ยเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในเชิงวิธีพิจารณาคือสมมติว่าไอ้คำแถลงคำให้การอะไรพวกนั้นนั่นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคู่ความในคดีหรือคนที่เป็นผู้ร้องแบบผมอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นประเด็นสำคัญศาลจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรถูกไหมฮะแต่น้อยก็ควรจะปรากฏในคำวินิจฉัยกลางสิเพราะว่าผมก็ถูกดำเนินคดีแล้วช่องทางนี้ที่ผมจะบอกว่าการกระทำของคสช.ถูกไม่ถูกมันก็คือผ่านการให้การของผมถูกไหมล่ะแต่ขนาดนั้นนะท่านยังไม่เอาลงเลยเพราะนั้นเป็นพยานอ่ะผมสร้างแต่ต้นอยู่แล้วครับมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรหรอกแล้วถ้าผมเป็นพยานแล้วผมให้ความเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมูลศาลไม่เอาลงศาลไม่เห็นด้วยเนี่ยผมมาวิจารณ์คำพิพากษาของศาลน่ะคนก็อยู่แหนไงก็คุณให้การเนี่ยศาลก็ไม่เอาคุณไงคุณก็นึกออกไหมฮะคุณก็ไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับศาลก็มาวิจารณ์ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันเลยอะดีที่สุดครับเราพูดจากคือสมมุติว่าใครก็ตามได้ประโยชน์จากไอ้คำสัมภาษณ์ผมอย่างเงี้ยเขาควรจะได้ก็ให้เขาได้ครับก้าวไกลมีประเด็นแบบนี้คำว่าผมบางส่วนเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดียุบพรรคต่อไปเอาไปเลยผมก็แฟร์นะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาพวกผมพูดจากความเห็นของผมเองเป็นประโยชน์ก็เลือกไปใช้แต่ว่าผมไม่ควรไปพัวพันผมมองแบบนี้นะฮะถูกหรือผิดก็วิจารณ์ได้นะครับเป็นแบบนั้นทีนี้เรื่องผลยุบพรรคก้าวไกลเดี๋ยวฮะผลเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าศาลเนี่ยเขานิสัยสั่งอะไรไงอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาสั่งว่า